สังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราไปติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยศูย์ที่ให้บริการประชาชนต่างๆาไม่ค่อยมีเสียงบดแล้วนะฮะจากที่สมัยก่อนเรารู้สึกโอ้ขั้นตอนมันเยอะแล้วเกินไม่สะดวกบางทีเจ้าหน้าที่ก็พูดจามไม่ดีด้วยเดี๋ยวนี้ไม่มีอย่างนั้นแล้วนะครับเพราะว่ามีหน่วยงานที่เขามาคอยประเมินมาตรฐานในการให้บริการประชาชนของศูนย์ต่างๆแล้วคนที่ได้รับการผ่านเกณฑ์เนี่ยก็จะได้รับรางวัลด้วยนะครับ ซึ่งวันนี้ทางด้านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบโล่แล้วก็ตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกหรือ GECC นะครับให้แก่หน่วยงานต่างๆครับที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานประจรําปี2567ครับวันนี้คุณชูศักดิ์เสรินินรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ GECC แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปี2567จำนวน617ศูนย์นะครับเพื่อเป็นสัญลญักษณ์แสดงถึงการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการประชาชนอย่างสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการซึ่งในงานวันนี้ก็มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นกล่าวรายงาน ที่ผ่านมาสำนักงานประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการดำเนินโครงการศูนย์ราชการสะดวกมาตั้งแต่ปี2559จนถึงปีล่าสุด2566นะครับมีหน่วยงานของรัฐที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกแล้ว8,688ศูนย์และที่ได้รับการรับรองแล้วมี3,622ศูนย์ครับโดยทางผู้ที่ให้การรับรองนะครับก็คือคณะอนุกรรมการ ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์สิคณะครับเขาจะพิจารณาทั้งผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และการไปลงพื้นที่จริงด้วยนะครับเพื่อที่จะไปประเมินทางด้านกายภาพคุณภาพผลลัพธ์ซึ่งสำหรับในปี2567นี้ทางคณะกรรมการให้การรับรองการให้บริการของศูนย์ GECC 617ครับโดยแบ่งเป็นมาตรฐาน3ระดับได้แก่ระดับเป็นเลิศหรือว่าสีทอง4 0ยระดับก้าวหน้าหรือสีเงิน119และระดับพื้นฐานหรือสีฟ้า494 0ครับโดยท่านรัฐมนตรีชูศักด์ก็ได้ให้โอวาทและแสดงความยินด,ดีแก่หน่วยงานที่ได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของ GEC c ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งจะ เพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการพัฒนาระบบราชการให้ทันสมัยด้วยระบบดิจิทัลโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนและเอกชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและสามารถเข้าถึงง่ายอย่างแท้จริงครับ